เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปิยบุตรแสงกนกกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเล็กน้อยนะครับคือท่านก็ชี้กลับมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขอใช้สิทธิ์พาดพิงเล็กน้อยตรงนี้นะครับสั้นๆครึ่งนาทีครับคือจะได้ยินหรือไม่ได้ยินสุดแท้แต่ท่านรู้อยู่แก่ใจครับนะครับท่านจะมากล่าวหาว่ามีการโกหกกลางสภาท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าท่านพูดหรือท่านไม่ได้พูดผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมยังได้ยินเลยครับว่าโหดังๆขึ้นมาบอกอย่างนี้ไปอยู่อินเดียเลยแต่ถ้าท่านยืนยันว่าท่านไม่พูดไม่เป็นไรแต่เราก็ยืนยันของเราว่าเราได้ยินแบบนี้ท่านประธานไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่ามารยาทลักษณะแบบนี้แหละครับนี่แหละครับการให้เกียรติของสภาคนที่ไม่ได้ใส่เน็กไทแต่พูดจาอยู่ในร่องในรอยอภิปรายอย่างสร้างสรรค์นี่คือการให้เกียรติสภาครับแต่ถ้าไม่พอใจอะไรกันแล้วโหใส่กันนี่คือการไม่ให้เกียรติสภาครับขอบคุณครับ